ลับมาติดตามกันต่อนะครับคมชลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่มันกันต่อคู่ที่5ครับข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ครับจากม่วง30อุบลครับเจอกับลูกหลานยะโมโคราชครับยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างแล้วก็ผู้ที่จะคล้องถุงมาลัยเป็นกำลังใจนะครับเป็นเจ้าของมวยหูใหม่มาแรงครับเจี๊ยบสุพรรณครับหนุ่มหน้ามนคนศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่คือมวยหูเจี๊ยบสุพรรณ0899282280ครับเจี๊ยบสุพรรณครับคนรุ่นใหม่ครับขอบคุณไปอย่างสูงครับเจี๊ยบสุพรรณครับ0899282280ครับสมาชิกมวยหูติดต่อกับเขาได้โดยตรงได้เลยครับครับผมเดินทางมาถึงคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับทางด้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์มุมแดงนะฮะเจอกับทางด้านยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ117ปอนด์ลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดที่อำเภอม่วง30ห่างจากเครื่องในบ้านผมก็ประมาณ30กิโลเท่านั้นเองครับมีทางลัดไปด้วยเข้าเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับอายุ21ปีครับนิรันดร์ภาคะตำแหน่งก็คือกำนันครับเป็นหัวหน้าค่ายและก็ผู้จัดการ3ฟอร์มหลังนี่ก็แหมโชว์ฟอร์มดีนะครับเอาชนะเพชรจักรวาลชนะศิลาเพชรไทยลินแล้วก็อังยี่สิบต้อยสุดามาที่ยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีครับกับส่วนมุมน้ำเงินครับทางด้านยุทธชัยอายุ17ปีนะฮะก็มีคุณสมศักดิ์ผิววิเศษครับหัวหน้าคณะ3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะมารวดเลยครับชนะก้องเพชรดาบมีนครบาลชนะเอกนรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์ครับแล้วก็ล่าสุดในชนะคะแนนเพชรสาครเกียรติจำลุนเป็นพระเอกภูธรทั้ง2คนเข้าเหนียวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางเข้ากรุงเทพนะหมายถึงว่ามาชกมวยนะครับแต่ว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนกับครอบครัวนี่ก็มาบ่อยๆอยู่ครับนั่นขึ้นมาแล้วครับผ้าขม้าคล้องคอครับกำนันนิรันดร์ภาคะกำนันตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรก็มีข้าวเหนียวคนนี้ครับมีข้าวใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข้าวหอมมีเพชรสำรงนี่โอ้คือนี่เป็นข้าวที่3ของกำนันนิรันดร์เลยข้าวแรกก็คือข้าวหอมข้าว2ก็คือข้าวใหม่ข้าว3ก็คือข้าวเหนียวนะครับแล้วข้าวที่4ข้าวที่5เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นข้าวอะไรครับเป็นนักธุรกิจค้าข้าวครับกำนันนิรันดร์ภาคะครับนอกจากค้าข้าวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ยังชอบมวยด้วยครับเสียสละตรงนี้มาให้เยาวชนคนนักมวยภาคอีสานของเราครับแถบอุบลยะโสธรอำนาจเจริญนี่ฮะอาทิตย์ก่อนนี่เจ้าข้าวใหม่ครับมาขวาชัยได้ที่นี่ครับอาทิตย์นี้มาดูข้าวเหนียวครับฝีมือลายมือเป็นยังไงข้าวเหนียวครับจากม่วง30อุบลราชธานีครับเห็นเลยครับค่ายของ10กำนันนิรันดร์หรือ10ผู้ใหญ่นิรันดร์ในเกียร์หลังเขาไม่มีเลยฮะทุกคนนะทรงเดียวกันหมดนี่เด้อเลยฮะครับพุทธชัยนี่จากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับเมืองย่าโมโคราชครับนี่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกคู่นี้เป็นคู่ที่5สัปดาห์หน้าคู่5จะเป็นคู่เอกเลยนะครับคู่เอกคู่5เป็นเพชรมรกตที่99จะชกกับยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยสุดยอดเลยครับแล้วคู่รองนะครับพี่แกคู่รองก็ของตำแหน่งนิรันดร์เพชรสำรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์เจอชาติชายสิทธิ์ป๋านนท์ครับขำไปด้วยขำไปด้วยมวยรอบยาก็คู่ยาสตรีเพชรเล็กสิงห์ขาวสิทธิ์พวัตตุกับเพชรเมืองแพร่อายุกินแล้วคู่2โอ้โหของอื่นอุบลมาแล้วครับเจอกับของตีสุวรรณครับเพชรเมืองไทยพิทักษ์ป่าพระแดงกับวันแมนปอประสิทธิ์เปิดหัวด้วยก็เปิดหัวด้วยของอื่นอุบลเนี่ยครับเด่นณัฐพลปอประสิทธิ์เจอกับบุญพิทักษ์นิติสมุยนี่คือคู่มวยแบบนี้คือไม่มีหลบคู่คู่5วางไว้คู่เอก1 2 3 4 5ได้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนครับครับผมก็2ชั่วโมงครึ่งนะครับนาว26อันนี้คือพี่น้องทางบ้านนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาที่สนามครับบรรยากาศเย็นสบายกับเวทีแห่งใหม่ของเราครับแล้วก็มีเสื้อแจกสัปดาห์ละ10รางวัล นะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของคมชลึกศึกมวยไทยอย่างที่ทีมงานผู้บรรยายทีมงานพิธีกรใส่อยู่ครับโดนตัดล่างล้มลงไปแล้วครับทางด้านยุทธชัยยุทธชัยนี่อยู่บนเวทีครับส่วนยุทธศักดิ์นี่อยู่รูนะครับข้างบนเลยครับอยู่บนรชื่อดังเช่นเดียวกันครับยุทธศักดิ์ล็อก3ยุทธศักดิ์นี่เขาอยู่พิจิตรคนเพชรบูรณ์ได้แฟนอยู่พิจิตรก็ไปปักหลักตัดขาอยู่เป็นคนพิจิตรทั้งนั้นครับตอนนี้มีเล่นของหนักเลยครับข้าวเหนียวนี่เปิดเกมชวนตั้งแต่ยกแรกครับมีต่อครับยุทธชัยนี่ครับมาอย่างชัดชัยเลยครับแต่ยังไม่แตกกรรมการตราวุฒิสมคงนะครับบนเวที
ข้างล่าง3ท่านก็มีรจนภัทรสมศรีธินกรณพัทลุงแล้วก็กิจจาดวงดาวพารามครับนี่คือชุดคุณภาพนะครับภายใต้การนำของอาจารย์พิจิตรพรหมทองครับสีเสื้อไม่มีหน้าเสือไม่เกี่ยวครับอาวุธบนเวทีเท่านั้นนะครับที่จะนำไปสู่ชัยชนะตามกฎตามกติกาของการกีฬาประเทศไทยครับสำนักงานกีฬามวยครับออกอาวุธก็ต้องได้คะแนนไม่ขออาวุธก็ไม่ได้คะแนนนะครับมวยเดินก็แพ้ได้มวยหนีก็ชนะได้แต่ดูที่อาวุธเป็นหลักครับแล้วก็เกิดหัวหน้าค่ายท่านใดมีนักมวยในน้ำหนัก67กิโลกรัม70กิโลกรัม72กิโลกรัมขึ้นนะครับลงไปถึง77กิโลกรัมมีแล้วทำยังไงเดี๋ยวมาบอกกันในช่วงหน้าครับทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาราน้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะคุณติงลี่60แล้วเหรอคะใช่แล้วนี่แบรนด์รังนกแท้ที่ผมเชื่อหมดใจแบรนด์รังนกแท้สูตรไซริทอลสิ่งดีๆที่อยากให้ลองกลับเข้ามาสู่ช่วงของการมอบรางวัลกันอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลมวยคู่ดุเดือดมูลค่า 14,000 บาทนะครับมอบให้กับตัวแทนของดาวรุ่งจิตเมืองนนท์และข่าวใหม่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับโดยยาบำรุงร่างกายเก๊กคูนะครับท่านละ 5,000 บาทร้านสารแน่ท่านละ 2,000 บาทนะครับนมตราคิวไลท์มอบผลิตภัณฑ์ท่านละ1แพ็คนะครับเรียนเชิญสจ.สมคิดมากวงเป็นผู้มอบนะครับเอาละครับช่วงนี้กลับไปที่พิธีกร3ท่านได้เลยนะครับคุณไปอย่างสูงครับท่านสจ.สมคิดมากวงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับหัวหน้าค่ายท่านใดนะครับมีน้ำหนักนักมวยที่67กิโลกรัม70กิโลกรัม72กิโลกรัมครึ่งและ77กิโลกรัมนะครับไปติดต่อที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทุกๆจังหวัดเลยนะครับเพื่อร่วมแข่งขันมวยไทยลีกที่กำลังจะเริ่มต้นเร็วๆนี้นะครับรางวัลนี้ก็รุ่นละ 500,000 บาทพร้อมรถกระบะ 1,000 ด้วยครับผมครับพลเอกยุวนัทสุริยกุลอยุธยานายกสมาคมนักมวยร่วมกับสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยชื่อของประเทศไทยครับที่ปรึกษาสมาคมนักมวยได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลให้เหล่านักมวยเก่าทั่วประเทศในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้ครับณสโมสรราชตรีนามัยสมาคมสนามม้านางเลิ้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับตอนนี้เปิดเกมแล้วครับทางด้านข้าวเหนียวครับแบบวันนี้มาดุครับมีศอกศอกแล้วเสียบครับนี่แหละครับโอ้ฟันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นเลือดครับแตกเลยครับอย่าแตกแตกเลยครับแอนเดอร์ซินแจกอยู่แล้วครับข้าวเหนียวเดินครับยุทธชัยแม่ยุทธชัยรอต้องรับจับทางครับเจอศอกซ้ายของข้าวเหนียวเสียบขวาครับยุทธชัยครับเริ่มสวนกลับด้วยเข่าเอาหนักๆแรงๆของยุทธชัยแต่งเกงสีน้ำเงินครับมวยจากโคราชแต่ว่าข้าวเหนียวไม่สมครับยุทธชัยก็มีศอกเหมือนกันนะฮะศอกเจอศอกแบบนี้เดี๋ยวแอนเดอร์ซินได้แจกแน่ครับอยากเดินครับโอ้โหแทบจะวิ่งเข้าใส่ครับเข้าเหนียวดุเหลือเกินครับเทียบเขาเลยเขาครับยุทธชัยก็มีศอกสวนกลับเหมือนกันอุ้ยศอกซ้ายครับโอ้โหฟันตึงเหนียวเลยฟันเขาไปหลายทีครับโดนคืนมาบ้างเหมือนกันครับเข้าเหนียวทีคุณผมไม่ว่าทีข้าคุณอย่าร้องยกสองแล้วครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยนี่ครับยุทธชัยดาวรุ่งฟองสดครับจากโคราชครับมากันแบบครอบครัวเลยครับพี่ปานะมากันหมดเลยนะครับทีมงานของยุทธชัยแต่ว่าตอนนี้เจอศอกเอ้าโต้ขึ้นด้วยข่าวครับยุทธชัยนี่ครับยัดไส้ครับยัดไส้ไปทีครับข้าวเหนียวพยายามที่จะผัดกันแทงแล้วครับผัดกันสอดผัดกันจับโอ้ยข่าวนี้ครับโดนเลยครับโอ้จุกเลยครับตึกเลยอ้วกเลยครับมันเสียบมันแน่นหน้าอกครับโอ้โหโดนกระทุ้งไปชุดใหญ่ครับข้าวเหนียวเข้าลิ้นไปเลยครับ
โอ้โหเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมด้วยคือทุกอย่างมาอยู่ที่เขาหมดแล้วนะครับทางด้านของข้าวเหนียวครับทุกอย่างมาอยู่ที่เขาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะพลาดเล็กน้อยนำไปสู่ความพ่ายแพ้เลยครับ